สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตนะครับว่าตัวละครผมเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็มี VR เท่าไหร่แล้วนะใส่ของยังไงต่อนะครับสำหรับแพทใหม่ที่มาถึงเนี่ยครับแล้วก็มีค่าสเตตัสอะไรยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับเรามาดูค่าสเตตัสหลักกันก่อนนะครับตอนนี้สเตตัสหลักของผมเนี่ยเวทจะอยู่ที่ 23,000 นะครับแล้วก็อินเนี่ยจะอยู่ที่ 4,137 นะครับการฟื้นฟูเนี่ยจะอยู่ที่ 100% ส่วนคริติคอลเนี่ยตอนนี้ผมเนี่ยน้อยมากนะครับสำหรับโบนัสโอกาสคริติคอลเนี่ย 12.4% เองมันต้องมากกว่านี้นะครับมันต้องทำให้ได้ 100% แต่ว่าผมเนี่ยพยายามที่จะค่อยๆทำอยู่นะครับรอทรัพยากรเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมก็จะเริ่มทำและในส่วนของตรงนี้นะครับได้จากตรงดาไคนะครับออปชันนะครับเราเนี่ยจะได้รับตัวนี้ด้วยของผมเนี่ยใส่เซตเดิมอยู่นะครับ45กับ50นะครับส่วน55เนี่ยจะเป็นเซตแดงนะครับที่เป็นเซตเลือดเนี่ยผมใส่อยู่ที่2ชิ้นครับแล้วก็ได้บวกแล้วก็ขึ้นเป็น SSR ไปแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ย4ชิ้นนะครับที่ขึ้นเป็น SSR นะครับส่วนอีก3ชิ้นเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นนะครับเพราะว่าทรัพยากรมันหมดแล้วนะครับก็เลยต้องแบกเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะส่วนออปชันของอาวุธเลือกค่านี้นะครับเป็นหลักเลยมี MATK มีคลิมีอินนะครับแล้วก็คิดดาเมจนะครับเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือผมจะเน้นพวกนี้นะครับส่วนชุดเนี่ยมันพยายามหาแล้วแต่มันหาได้น้อยมากๆนะครับก็เลยใส่แบบนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวน่าจะต้องรอหาออฟใหม่เนี่ยมาใส่เข้าไปนะเพราะว่าไอ้ตรงสเต็งเป็นอินเนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเดี๋ยวอาจจะต้องหาชุดหรือว่าอะไรเนี่ยมาเปลี่ยนออฟตรงนี้นะครับเข็มขัดเนี่ยจะใส่เป็นอินนะครับคริดาเมจแล้วก็พลัง ISL ด้วยนะครับในส่วนของเกาะเอวนะครับผมจะได้ออฟมาเป็นอินนะครับแล้วก็คริดาเมจพลังทะลุทะลวงนะครับแล้วก็ ISL นะครับตัวนี้นะครับที่ผมได้มาแต่ว่าในอนาคตเนี่ยผมคงจะต้องหาอินเพิ่มนะครับเพราะมันน้อยไปนะในส่วนของกางเกงเนี่ยจะเป็นค่าคิริซินแล้วก็อินนะครับวิดแล้วก็เอเมติเคนะรองเท้าก็จะได้อินนะครับแล้วก็พลังทะลุทะลวงคริแล้วก็ไอส์เอลเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนของถุงมือถุงมือเนี่ยผมจะเลือกเป็นอินนะครับแล้วก็คริดาเมจฟื้นฟูคริติคอลนะครับแล้วก็วิดบวก52นะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็น ISL in แล้วก็คลีนะครับความถนัดทั้งหมดนะครับค่อยๆหาออฟใหม่เข้ามาใส่นะครับให้มันดีกว่าเดิมนะส่วนของตัวฮอกรี่นะครับผมก็ยังเลือกเป็นมังกรแดงอยู่เหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนไปไหนนะแล้วก็ลำดับเนี่ยผมก็จะใช้เป็นตัววาคายลี่เหมือนเดิมอีกเช่นกันนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยค่อนข้างถึกนะครับผมก็เลยเอามาไว้สำหรับชนลงนะครับไฮโลหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยในส่วนของการเติบโตตรงนี้นะครับผมจะเน้นนะครับมังกรเนี่ยสามค่านี้นะครับเป็นหลักเลยแล้วก็ส่วนของมูมูหรือว่าตัววาคายลี่ผมเนี่ยผมก็จะมาเน้น2ค่านี้เป็นหลักเหมือนกันนะครับเพื่อจะให้ได้ความถึกนะครับส่วนสกิลของตัววาคายลี่เนี่ยผมจะเน้นเป็นโล่ทั้งหมดเลยนะครับโล่ตั้งแต่ขั้น1ขั้น2แล้วก็ขั้น3นะครับส่วนตัวของมังกรแดงเนี่ยผมจะเอามาเป็นตัว PATK นะครับทั้ง2นะแล้วก็ตัวนี้นะครับบวก MATK บวก 3% ให้กับพันธมิตรตอนนี้น้องยังไม่5ดาวนะครับขาดอีก1อันนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหามาให้ครบนะครับมันจะปลดล็อกสกิลตรงนี้มาอีก1ช่องก็จะทำให้โหดขึ้นได้ต่อไปนะครับจะเป็นดาไคนะใส่อะไรบ้างมาดูกันครับนี่ในหน้าแรกนะครับหน้าของ DR เนี่ยผมจะใส่เป็น EX 2ตัวนะครับแล้วก็เป็นตัว UR ธรรมดา3ตัวนะครับเพราะว่าตัว EX เนี่ยผมยังทำได้ไม่เยอะนะแล้วผมทำได้แค่ UR ธรรมดาผมก็เลยใส่มาก่อนนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับตัวแรกเนี่ยผมใส่เป็น Play Scale นะครับตัวนี้จะได้ Critical แล้วก็ PATK MDK นะครับบวกเข้ามาด้วยส่วนสายใยเนี่ยจะได้คลิขึ้นมาเยอะเลยนะครับในส่วนของตัวคอนูเลกนะครับตัวนี้ผมจะทำไว้ทุกๆหน้าเหมือนกันนะเพราะว่ามันบวก P และ MATK เนี่ยเยอะมากๆนะครับเนี่ยเห็นไหมตั้ง443เนี่ยแล้วก็รับแต้มสกิลแค่100มันทำง่ายนะตัวสายใยเนี่ยตัวต่อมานะก็คือคอนูเลกนะครับเราจะได้ PATK และ MATK เนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วก็ตัวสายใยก็จะได้เหมือนกันคือแบบบวกเป็นพันเลยนะทุกคนผมก็เลยเลือกที่จะใช้คอนูเลกนะครับในสำหรับทุกๆหน้าเลยนะตัวต่อมานะครับก็คือนิชานะครับทิชาเนี่ยจะได้สเตตัสพื้นฐานเนี่ยก็คือ MATK นะครับเหมือนกันแล้วก็วิดนะครับส่วนสายใยเนี่ยจะได้เป็นอินนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวมันดรอนนะครับมันดรอนเนี่ยที่ผมเลือกใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันบวกอินนะครับบวกมาเยอะมากๆแล้วก็ตัวสายใยเนี่ยก็บวก ATK กับ MATK เนี่ยขึ้นมาทั้ง443นะครับในส่วนของตัวรูบิคอนเนี่ยรูบิคอนเนี่ยผมจะใช้นะครับเพื่อเพิ่มคริติคอลนะครับสายใยก็จะได้คริเหมือนกันนะครับในหน้าแรกก็หมดแล้วนะอ้ออีกอย่างนึงก็คือตัวเกื้อหนุนนะครับเกื้อหนุนเนี่ยผมใส่เป็นตัวนี้ไว้นะเพสเกลนะเพื่อเพิ่มคริแล้วก็เพิ่มดาเมจน้องมังกรแดงนะครับมันจะนำไปใช้แค่ 70% เท่านั้นนะสำหรับค่าสเตตัสที่เรามีจากตัวเมื่อกี้นะครับ
ต่อไปในหน้าที่2นะครับเป็นคอนูเล็กนะครับคอนูเล็กเนี่ยตอนนี้ที่ผมใส่อยู่จะเป็นตัวนี้ครับต้านะครับบริต้าเจดนะครับตัวเนี้ยจะบวกอินนะครับแล้วก็สายใยก็จะบวกอินเหมือนกันนะครับในส่วนตัวที่2นะครับตัวเส้นนี้เนี่ยมันจะบวก P นะครับแล้วก็ M เนี่ยบวกมาพอสมควรเลยแล้วก็ตัวสายใยเนี่ยก็จะได้อินครับผมก็เลยเลือกที่จะใส่ไว้ตัวที่3นะครับผมเลือกเป็นทิชานะครับเพราะว่า M กับ P ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวอินตัวต่อไปนะครับลาวานะครับลาวาเพิร์ดเนี่ยจะได้คริติคอลนะครับแล้วก็ป้องกันนะครับส่วนคริเนี่ยตรงเนี้ยเรายังไม่สามารถทำได้นะครับผมก็เลยใส่น้องไปก่อนแล้วก็ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ทำนะครับอันนี้ก็เป็นคอนูเล็กนะครับและส่วนตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือตัวการูด้านะครับการูด้าเนี่ยจะบวกคริเข้ามานะครับแล้วก็บวก HP เนี่ยผมก็เลยเลือกใช้นะครับในหน้าที่3ครับรูบิคอนเนี่ยรูบิคอนเดี๋ยวผมใส่ตัว UR ไว้แค่อันเดียวนะครับเพราะว่าตรงกลางเนี่ยมันเกรดเรโซแนนซ์เนี่ยมันบวกแค่นี้นะครับแค่เลือดกับป้องกันนะผมก็เลยเลือกที่จะใส่ UR เป็นตัวเดียวก่อนผมเลือกที่จะไปทำหน้าอื่นๆก่อนเพราะว่าหลายๆอันเนี่ยมันดีกว่านะครับตัวนี้นะครับผมก็จะใส่ตัวเพจสเกลมันจะบวกคลีนะครับแล้วก็บวก PATK MBTK เนี่ยครับแล้วก็บวกคิตรงนี้นะครับตรงสายใยส่วนตัวต่อไปนะครับคิสเวอร์ดิสต้านะครับเวอร์ดิสต้าเนี่ยตัวนี้มันจะบวก HP กับ INT นะครับแล้วก็ตรงเลเวลสายใยเนี่ยจะบวกคลีเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายเลยค่าสเตตเพิ่มเติมเนี่ยตรงนี้จะบวกดีหน่อยก็คือโบนัสโอกาสคริติคอลนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นรูบิคอนนะครับรูบิคอนเนี่ยมันได้คลีนะครับแล้วก็สายใยก็ได้คลีเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่เลยครับโบนัสโอกาสคริติคอลนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือคอนูเล็กนั่นเองคอนูเล็กเนี่ยมันจะบวก PATK MATK นะครับตรงนี้เยอะมากๆแล้วก็ในส่วนของสายใยเนี่ยมันจะบวก HP นะครับข้างล่างก็จะบวกประมาณนี้และตัวนี้นะครับคริสตัลลีโอซีเมียนะครับตัวนี้จะบวกตรงเป็นเวทนะครับก็คือ PATK MATK เหมือนกันนะครับแล้วก็สายใยเนี่ยจะบวกอิน55นะครับแต่ว่าเราต้องมีสูตรอาหารนะถ้าเรามีสูตรอาหารครบเนี่ยมันก็จะบวกมาเยอะมากๆนะผมก็พยายามเก็บอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันยังไม่สำเร็จนะเดี๋ยวอาจจะต้องเพิ่มนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้เลยครับโบนัสตัวคูณคริติคอลนะครับตัวนี้บวกมา 15% นะครับสำหรับตัวนี้นะตัวสุดท้ายของหน้านี้นะครับนั่นก็คือตัวโกเว่นเนี่ยเอามาใส่เพราะว่าผมอยากได้คลีนะครับแล้วก็อยากได้เลือดนะก็เลยเอามาใส่แต่ว่าจริงๆแล้วเปลี่ยนตัวได้นะครับเปลี่ยนมาเป็นตัวที่บวกอินก็ได้หรือจะบวก PATK MDK ก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยนะอยากจะเล่นตัวไหนลองใส่ตัวไหนก็ได้นะครับอย่างนี้สมมติว่าผมอยากจะเปลี่ยนใช่ไหมผมเปลี่ยนแทนที่ป้าบเห็นไหมผมก็ได้ BR เพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่าตัวนี้มันตรงสายผมมากกว่าแล้วก็ติดเลือดนะครับ BR เนี่ยถ้าเกิดเราไปเจอแบบที่เป็นค่าสเตตัสบวกเลือดเนี่ยบอกเลยครับว่า BR จะพุ่งมากๆนะครับสังเกตอย่างพวกหอกก็ได้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเล่นหอกใช่ไหมเขาก็จะไปเล่นสายแท้งก็คือใช้ HP ใช้วิทแล้วก็ใช้เดฟนะครับมันจะทำให้ BR พุ่งมากๆนะทุกคนตัวต่อไปนะครับโพเซดัสนะครับตัวโพเซดัสเนี่ยผมใส่ UR ไปทั้งหมด4ตัวนะครับ EX 1ตัวแล้วก็ UR ธรรมดา3ตัวนะครับในหน้าต่างๆยึดคอนูเล็กเป็นหลักเลยนะครับเกอร์เนี่ยผมเอาใส่มาเพื่อที่จะเอาเวทนะครับนี่ตรงนี้แล้วก็ตรงข้างล่างนี้ครับโบนัสโอกาสคริติคอลนะครับในอนาคตเนี่ยผมคงจะเปลี่ยนด้วยนะครับตัวนี้นะอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวทิชาก็ได้หรืออาจจะเปลี่ยนเป็นคอนูเล็กก็ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องรอดูอีกทีนึงนะตัวนี้นะครับคอนูเล็กนะครับนี่คอนูเล็กตัวนี้นะครับจะบวก MATK มาพอสมควรเลยนะเนี่ย149บวก126นะครับแล้วข้างล่างนี้ก็จะเป็นการอัพขั้นเนี่ยสายใยนะครับก็จะเป็นเดฟนะครับจริงๆตัวนี้ผมมองว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงสายผมสักเท่าไหร่แต่ว่าเนี่ยมันได้ MATK มานะครับและผมเนี่ยยังไม่มีตัวเปลี่ยนแค่นั้นเองนะก็เลยใส่เอาไว้ก่อนในหน้าสุดท้ายเนี่ยผมเลือกเป็นตัวนี้เลยทั้งหมด4ตัวนะครับก็จะมีตัวเพสเกลสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็มีบัตพาเซนนีแล้วก็สุดท้ายนะครับรอนดาเรียนะครับตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะว่ามันค่อนข้างที่จะบวกเยอะนะพวกเวทพวกอะไรพวกนี้ผมก็เลยยัดมาใส่ก่อนนะในหน้าสุดท้ายเนี่ยเกรดเรซแนนซ์เนี่ยมันเป็นตัวที่เพิ่มคริติคอลด้วยนะครับถ้าทำเป็น UR เนี่ยบวกมา160นะครับแต่ว่าตัว SSR เนี่ยจะบวกแค่110นะครับนี่ผมก็เลยเลือกที่จะใส่ประมาณนี้ก่อนนะครับเพียงเท่านี้นะครับทั้งหมดและในส่วนของนี่เลยครับเกื้อหนุนนะเกื้อหนุนตัวนี้ผมใส่เพื่อจะให้มังกรแดงนะครับตัวนี้ผมใส่เป็นเพลสเกลนะครับเพิ่มคริติคอลแล้วก็เพิ่มการโจมตีเข้าไปนะครับแล้วก็เพิ่มคริเข้าไปตรงสายใยนะมังกรแดงก็จะติดคริง่ายขึ้นนะครับแล้วตีได้แรงขึ้นด้วยในส่วนของหน้าที่2เนี่ยตัวนี้นะครับมาไว้นะคอนูเล็กนะครับคอนูเล็กตัวนี้นะครับจะบวก
เวทนะครับแล้วก็บวกHP นะครับส่วนตรงนี้ก็จะบวกพลังป้องกันนะครับเพื่อเอาไปเพิ่มให้กับตัววาคายรี่นั่นเองทุกคนในหน้าที่3เนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับเพราะว่าผมยังปลดดวงดาวเนี่ยได้แค่7เองมันต้องใช้12นะครับซึ่งการที่จะปลดดวงดาวได้เนี่ยเราเนี่ยจะต้องใช้ตัวที่เป็น UR ธรรมดาหรือว่าUREX เท่านั้นนะครับถึงจะสามารถเส้นทางดวงดาวได้นะในหน้าต่อไปนะโพไซดัสนะโพไซดัสเนี่ยผมก็ได้ปลดแล้วนะครับเป็นตัวนี้นะครับนี่ส่วนตรงเกรดเรโซแนนซ์เนี่ยจะบวก MATK มา200เลยนะครับถ้าเกิดอัพไป UR เนี่ยบวกมา290นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์บวกมา 4% ถือว่าเยอะมากๆนะครับในหน้าสุดท้ายนะครับทุกคนเพื่อนหนุนเนี่ยผมได้เอามาเป็นคอนูเล็กสีแดงนะครับตัวนี้นะก็จะบวกประมาณนี้เลยนะครับบวกให้กับตัวน้องวาคารีจะได้ทั้งถึกแล้วก็ได้โจมตีด้วยนะครับโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทั้งหมดทั้งมวลของตัวละครผมนะครับแล้วก็ตามที่สัญญาไว้นะครับว่าครบ 200,000 BR เมื่อไหร่ผมจะมารีวิวอัปเดตให้ฟังนะครับว่าผมเนี่ยได้ใช้อะไรยังไงไปบ้างแล้วนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็ทำประมาณนี้แหละนะทุกคนในส่วนของสกิลเนี่ยผมก็ทำคลิปแยกไว้ให้แล้วนะครับไปดูได้เลยอันนี้คือล่าสุดแล้วประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวจะหาเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับให้ตัวละครเนี่ยได้เก่งขึ้นตามๆกันไปนะสำหรับนี้บ๊ายบายนะครับตอนกลางคืนนะทุกคนผมก็จะมาไลฟ์ทุกวันเลยอาจจะมาช้ามาเร็วนะครับขึ้นอยู่กับงานที่มีด้วยนะแต่ว่าจะพยายามมาทุกวันนะครับมานั่งคุยกันได้ในไลฟ์สตรีมนะ